สวัสดีเพื่อนนักเทรดทุกคนนะครับเดี๋ยวเรารีบมาเป็นตลาดกันแบบด่วนๆนะเช้านี้เพราะบิตคอยน์ปรับตัวหลุด 30,000 เหรียญลงมาแล้วเนาะหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยมีการลากขึ้นไปแถวไฮเก่าของเขานะครับ 31,400 แล้วก็มีการล้างจุดลิควิดเดตตรงนั้นนะครับในฝั่งช็อตเนาะแล้วก็ปรับตัวดรอปลงมาเลยซึ่งเมื่อวานเนี่ยเทรดค่อนข้างยากเลยนะครับเพื่อนๆคิดเห็นยังไงก็พิมพ์เข้ามาคุยกันแล้วกันรายละเอียดในฝั่งเทคนิคเป็นยังไงเรามองอะไรกันต่อตัวนี้ไปดูกันในคลิปครับก่อนจะวิเคราะห์กราฟกันนะครับวันนี้ฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งนะครับรวมถึงคอมเมนต์ด้วยนะเพราะหนึ่งคอมเมนต์จะได้เป็นกำลังใจให้กับทีมงานเราด้วยนะครับและใครที่อยากจะไปพูดคุยกันต่อในไลน์เป็นแชทแล้วก็ Discord นะสามารถคลิกลิงก์ด้านล่างเข้าไปแจมมาได้เลยสำหรับเพื่อนที่เป็นซัพพอร์ตเตอร์ใน YouTube นะครับมีการกดสมัครตรงนี้เนาะตอนนี้มีการอัปเดตไดเรคชั่นแบบเรียลไทม์ในการเทรดนะครับแล้วก็อัปเดตตลาดแบบเรียลไทม์ด้วยในชุมชนนะครับสามารถเข้าไปดูได้เลยนะฮะคราวนี้เมื่อกี้เด็กเนี่ยมีการปรับตัวดรอปลงมาแถวประมาณ56นะครับจากเมื่อวาน61นะแล้วก็จะมีการเปลี่ยนแปลงประมาณ14นาทีนะตอนช่วง 7:00 นตอนนี้อัปเดตราคาล่าสุดอยู่แถวประมาณ 6:44 นะครับก็เดี๋ยวมาดูราคานิดนึงว่าตอนนี้ในฝั่ง Bitcoin เป็นไงบ้างมีการปรับตัวหลุด 30,000 เหรียญลงมาแล้วเมื่อวานเนี่ยมีการหลุดตอนช่วง 30,000 เหรียญดึกๆนะครับลงมารอบนึงนะครับแล้วก็ตอนนี้หลุดลงมาอีกรอบนึงเพราะว่าเมื่อวานขึ้นไปทำการล้างจุด liquidate นะครับในฝั่งช็อตด้านบนนะแถวประมาณ 31,400 ก็ขึ้นไปเนี่ยหลายๆคนฝั่งช็อตเนี่ยถูกสต็อปลอสแน่นอนนะครับผมได้มีการวางสต็อปลอสแถวประมาณ 31,150 ไปละแล้วก็ดรอปลงมานะครับขึ้นไปด้านบนแล้วก็ดรอปลงมาซึ่งเนี้ยมันบ่งบอกถึงการจบลักษณะของเวฟ5ด้านบนนะครับเพราะแนวรับที่ค่อนข้างสำคัญเลยแถวประมาณ29,900หรือว่า 30,000 เนี่ยไม่ควรหลุดหรือไม่ควรกลับลงมาเล่นอีกรอบนึงนะฮะถ้าเกิดภาพเดย์ในวันนี้ปิดแล้วก็ลงมาทะลุหรือว่าปิดมิดอะนะครับปิดเต็มแท่งเนี่ยทะลุแถวประมาณ 30,000 ลงมาเนี่ยเปอร์เซ็นต์ในการดรอปลงต่อมีเยอะเลยนะครับในฝั่งบิตคอยน์นะตอนนี้แต่โพชั่นในฝั่งฟิวเจอร์เราโล่งนะก็มีการเปิดโพชั่นฝั่งรองขึ้นมาแล้วก็ปิดแถวประมาณ 3,300 ไปละโพชั่นฝั่งช็อตตรงนี้เฟลนิดนึงเพราะว่ามีการลากขึ้นมาถูกสปอร์ตไปก็ถือว่าเท่าทุนนะเพราะว่าในเพื่อนในห้อง OKX Signal เนี่ยเราก็มีการช็อตตั้งแต่ 31,300 แต่ด้านบนละนะครับคราวนี้เรามาดูกันในฝั่งลักษณะการปรับตัวหลังจากนี้กันนิดนึงนะว่าเรามองอะไรกันต่อถ้าเกิดเขาปรับตัวดรอปหลุด 30,000 เหรียญลงมาก็จะเป็นในเคสที่เรามองกันไว้ว่ามีโอกาสที่จะลงมาเป็นลักษณะของเวฟ2ตรงนี้ได้นะครับซึ่งแนวรับที่เป็นแนวรับแรกนะแถวประมาณ 0.618 เนี่ยอยู่แถวประมาณ 27,000 26,000 300อะไรแถวๆเนี้ยนะครับซึ่งเกาะที่เราได้มีการวางกันไว้เนี่ยก็อยู่แถวประมาณโซนนี้นะครับตั้งแต่ 0.618 ลงไปถึง 0.786 แถวนี้นะครับก็มีโอกาสที่ปรับลึกได้แต่ไม่ควรหลุดนะครับ 25,000 เหรียญหรือว่า 24,700 ลงไปซึ่งเนี้ยมันก็จะเป็นกฎนะครับในการเทรด Elite Wave เนาะคือปรับตัวขึ้นเป็น1ย่อ2เนี่ยไม่ควรหลุดตรงนี้นะครับก็จะเป็นด่านสุดท้ายนะครับที่เราสามารถเทรดได้หรือว่าเล่นได้ถ้าเรายังมองว่าจะมีการปรับตัวเป็นลักษณะของ5ขยายขึ้นมาอยู่นะครับซึ่งเนี้ยถ้าเกิดจะปรับตัวเป็น5ขยายเนี่ยก็ต้องมีการฟอร์มตัวด้านล่างตรงนี้แล้วก็ค่อยๆนะกลับขึ้นมาแถวโซนเดิมแล้วก็เบรกอีกทีนึงนะครับมันหนีไม่พ้นนะในลักษณะการปรับตัวแบบนี้นะครับคราวนี้เรามาดูกันในฝั่งของภาพเล็กๆกันบ้างภาพ4ชั่วโมงเนี่ยตอนนี้เรามองยังไงนะครับภาพ4ชั่วโมงเนี่ยเรามองว่า Bitcoin มีการปรับตัวขึ้นมาแถวนี้เป็นโซนน่าเทรดจริงๆนะที่เราวางลิสต์บอร์ดกันไว้ว่าสวยนะแล้วก็มีอีกไม้นึงนะครับที่เราวางไว้ด้านบนนะครับตอนแรกคิดว่าเฮ้ย stop loss ไม้นี้จะขึ้นเล่นด้านบนต่อนะครับดรอปลงมาก่อนเลยนะเมื่อวานถามว่าเทรดยากไหมเมื่อวานเทรดค่อนข้างยากเลยนะหลายคนก็บ่นกันนะครับเพื่อนๆที่เห็นไงพิมพ์เข้ามาคุยกันแล้วกันมีใครค้างโพซิชั่นอยู่ไหมหรือว่าเทรดแล้วพอร์ตเป็นไงบ้างนะครับเพราะตอนนี้มันมีการเบรกหลุดนะครับตัวแนวรับด้านบนอันแรกลงมานะครับซึ่งตรงนี้เป็นจุดที่ค่อนข้างสำคัญเลยนะครับ 3,400 นะครับแล้วก็ตรงนี้มันมีแรงรีเจคที่ค่อนข้างแรงเลยดังนั้นเนี่ยการดั้มราคาลงมาต่อก็มีเปอร์เซ็นต์ที่จะหลุดได้ครับประมาณ 30,000 นะครับในฝั่งของภาพ4ชั่วโมงเนี่ยตอนนี้ RSI ก็ฉีกลงมาท่านเพื่อนลองดูนะครับก่อนหน้านี้มีการดึงกลับขึ้นไปใช่ไหมแต่ก็ไม่ได้มีผลอะไรเป็นการ correction ของ RSI นะครับแล้วก็มีการกดลงมาอีกดังนั้นเนี่ยตอนนี้ RSI ค่อนข้างชัดเจนละว่าเฮ้ยจะดรอปลงต่อเนี่ยถ้าดูแบบเต็มๆนะเนี่ยคราวนี้สิ่งที่เราจะทำยังไงกันต่อนะครับตอนนี้เราก็ดูภาพเล็กๆกันต่ออย่างเช่น3ชั่วโมง1ชั่วโมงเนี่ย3ชั่วโมงเริ่มมี divergence เกิดขึ้นนะเล็กๆนะครับซึ่งเราต้องมาดูว่าตรงนี้มันจะมีการออกข้างให้เราเห็นไหมหรือว่ามีลักษณะของการกลับขึ้นไปเล่นด้านบนหรือเปล่าในฝั่ง3ชั่วโมงเริ่มมีไดเวอร์เจนต์แล้วถ้าเกิดปิดแถวนี้นะครับ2ชั่วโมงเป็นยังไง2ชั่วโมงก็มีไดเวอร์เจนต์เหมือนกันเพราะว่ามันมีการลากขึ้นมาใช่ไหมราคามันมีการเฉลี่ยขึ้นไปด้านบนแล้วก็ดรอปลงมาเร็วๆมันจะเกิดไดเวอร์เจนต์แบบนี้อยู่แล้วนะครับแต่4ชั่วโมงเนี่ยไม่เกิดละ4ชั่วโมงไม่มีไดเวอร์เจนต์ละ1ชั่วโมงก็มีเห็นไหมนะครับ1ชั่วโมงก็มีเหมือนกันคราวนี้สิ่งที่เราต้องดูต่อนะครับก็คือภาพเล็กแล้วก็ภาพเดย์ครับเพื่อนว่าการปรับตัวดรอปมารอบนี้มันลงมาแช่ในโซนตรงนี้
ถ้ามันมีแรงดึงกลับหรือเปล่าถ้ามันไม่มีแรงดึงกลับมันยืดแถวนี้แล้วก็ดรอปลงต่อนี่จะเป็นการคอนเฟิร์มแล้วนะครับในอีกสเต็ปต่อไปว่าเฮ้ยมีโอกาสที่จะดรอปลงมาเล่นในลักษณะของเวฟ2ตรงนี้นะครับแต่สิ่งที่เราควรต้องวางกลยุทธ์ตรงนี้เพิ่มอันแรกเลยก็คือในฝั่งของ DCA ผมจะวาง DCA เพิ่มเพราะว่าถ้าเกิดเรามองว่าเขาจะมีการปรับตัวลงมาเป็นลักษณะแบบเนี้ยเหมือนตอนช่วงก่อนหน้านี้ที่ดรอปลงมาเนี้ยผมก็ทำการเก็บนะในฝั่งของ Bitcoin เพิ่มเติมเข้าไป DCA เข้าไปนะครับแล้วก็ถ้าเริ่มมีสัญญาณการกลับตัวตรงนี้เราก็ค่อยมาเปิดลักษณะของฟิวเจอร์ลังเทรนขึ้นมาโดยใช้ในฝั่ง Bitcoin เอามาเซตเทิลได้ก็คือจะได้ Bitcoin เพิ่มนั่นเองถ้าเกิดมีกำไรเกิดขึ้นนะครับซึ่งผมจะทำกลยุทธ์เดียวเหมือนกันเลยนะเหมือนเดิมเลยนะในการเก็บ DCA ตรงนี้ลงมานะครับแล้วก็มาเร่งเครื่องอีกทีด้านบนตรงนี้นะครับคราวนี้เรามาดูกันในฝั่งของภาพการปรับตัวลึกๆ กันบ้างว่าถ้าเขาไม่ปรับตัวลงไปลักษณะของเวฟ2แบบเมื่อกี้เนาะที่จะขึ้นให้ขยายเนี่ยมีโอกาสที่จะลงเป็นลึกไปเลยซึ่งถ้าลงลึกไปเลยเนี่ยก็มีโอกาสที่จะลงมาเป็นขาย A ก่อนนะครับแล้วก็ขึ้น B ตรงนี้ซึ่งขาย A ตรงเนี้ยถ้าเรามองจากตัวแนวรับเนี่ยที่เป็นแนวรับไกลๆเนี่ยมันมีโอกาสลงไปลึกมากๆเลยนะประมาณ 21,000 จนถึงประมาณ 19,000 เลยนะครับในการปรับลึกตรงนี้เพราะว่าการมองแบบเนี้ยเรามองว่าตรงเนี้ยนะครับจบ5ไปแล้วนะครับไม่ใช่5ขยายที่เรามองเป็นเคสแรกละแต่มองว่าเนี่ยจบ5ไปแล้วเพราะว่ามีการปรับตัวขึ้นมาเป็น1ตรงนี้นะครับแล้วก็ทำลักษณะของแฟตใช่ไหมย่อเป็น2แล้วก็ขึ้น3ไปละแพทเทิร์นในการลงนี้เป็น4นะครับเก็บของเพื่อที่ขึ้นชุดสุดท้ายก็คือชุด5ตรงนี้แล้วตรงนี้ก็มีข่าวหลายอย่างเนาะที่ผสมกันล่าสุดนะไม่ว่าจะเป็นCEO BlackRock นะครับเมื่อวันก่อนเขาออกมาให้สัมภาษณ์นะบอกว่าในฝั่งของ Bitcoin Cryptocurrency เนี่ยจะมาเป็นลักษณะของ international asset นะครับซึ่งเป็นข่าวดีอันนึงที่เข้ามาผสมในตลาดเนาะแต่ราคาเข้าไปได้แป๊บเดียวนะดรอปลงมาต่อเพราะว่าในฝั่ง technical เนี่ยมันไม่ค่อยมีแรงละนะฮะถ้าไปดูในฝั่งของภาพ week ประกอบเข้าไปอีกนะมันก็ยิ่งชัดเจนนะเพื่อนว่าตอนนี้ในฝั่ง RSI มันมีสัญญาณ divergence เกิดขึ้นถูกไหมราคาทำ high แล้วก็มี doji เกิดขึ้นด้วยนะครับใน week ที่แล้ว week นี้มีลักษณะของ bearish engulfing กดลงมาก็เป็น pattern ที่ค่อนข้าง simple มากนะครับแล้วก็ในฝั่ง RSI ตรงนี้ก็กดดันเนาะให้ภาพ week มันน่าจะมีโอกาสดรอปลงมาซึ่งตรงเนี้ยเราต้องมาดูกันว่า week ที่มันดรอปลงมาเนี่ยมันมาเจอในฝั่งของ RSI หรือว่าในฝั่งของตัวเส้นค่าเฉลี่ยด้านล่างตรงเนี้ยจะสามารถดึงกลับไปได้เร็วๆไหมหรือว่า RSI ทะลุลงมาจาก50กว่าๆหรือเปล่า51เนี่ยถ้าเกิดทะลุลงมาแล้วก็ราคากดทะลุลงมา25,000ลงมาอาจจะมีโอกาสที่จะปรับลึกได้เป็นเคสที่เรามองตรงนี้ได้เลยนะครับเพราะว่าถ้าดูจากแรงภาพรวมมันดูเหมือนไม่ค่อยไหวนะฮะคราวนี้เรามาดูกันในฝั่งของการเบรกของตัวแนวเทลาร์นิดนึงนะในภาพเล็กๆนะครับถามว่าเล่นกันเดือดไหมเล่นกันเดือดนะเพราะว่าแนวสุดท้ายที่วิ่งเนี่ยนะครับมันก็ขึ้นไปแต่ด้านบนนะแล้วก็ดรอปทะลุลงมาเลยถ้าเกิดคนที่เทรดแล้วมองตัวเทลาร์แพทเทิร์นนี้อยู่นะครับเมื่อวานน่าจะเป็นจุดช็อตของเขานะก็เป็นจุดที่น่าสนใจเลยนะครับแต่ผมรอไปเล่นอีกชุดหนึ่งด้านบนเพราะว่าส่วนใหญ่จะรอภาพภาพ4ชั่วโมงปิดก่อนนะแล้วค่อยเล่นนะครับแต่มันยังไม่มีสัญญาณ divergence เกิดขึ้นอีกชุดก็เลยยังไม่ได้เล่นนะครับคราวนี้มันกดทะลุลงมาเลยนะครับสิ่งที่เราจะต้องดูแถวนี้ก็คือแนวรับเนี่ยมันเบรกทะลุลงมาละคราวนี้ถ้าเกิดมันมีการขึ้นมา retest หรือว่าขึ้นมาแบบเป็นลักษณะของ correction เล็กๆเนี่ยการขึ้นมาของแท่งเทียนมันมีนัยยะสำคัญหรือว่ามีความแรงหรือเปล่าถ้าไม่แรงออกข้านะครับตรงนี้อาจจะเป็นจุดที่เราจะเข้าไปเปิดเวอร์ชันฝั่งช็อตอีกทีนึงก็จะเป็นลักษณะของการมองดิเรกชันการเทรดแบบนี้นะครับแนวสต็อปลอสก็อยู่ด้านบนตรงนี้ถ้าเกิดขึ้นไปเล่นใหม่ก็สต็อปลอสไปแต่จุดเนี้ยเราจะพอแคสที่จะลงไปเล่นกับมัน 27,000 ละก็คือจุดที่จะลงไปลักษณะการทำเวฟ2ที่เมื่อกี้เรามองไว้นะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าไม้ที่เรามองอีกหน้าไม้นึงนะเพราะว่าเมื่อวานเก็บสะสมมาตั้งแต่ด้านบนละ 2-3 วันแล้วก็โดนมาโดนปิดตรงนี้เพราะว่าเราเลื่อนสต็อปลอสลงมาเรื่อยๆนะครับเพื่อล็อกตัวกำไรนะครับแต่ผมก็มีการเก็บสะสมโพชั่นลงมาเรื่อยๆนะเพราะว่าคิดว่าน่าจะมีการปรับตัวรูดได้แต่มันดันขึ้นไปก่อนนะฮะอันนี้อาจจะเป็นการforecast ที่ผิดนิดนึงนะแต่จริงๆความผิดพลาดในการคาดการณ์มันมีอยู่ละนะครับแต่ไม้ที่เราลังตั้งแต่ด้านล่างขึ้นมาเนี่ยก็กินมาเต็มคาราเบลละตรงนี้อาจจะพลาดนิดนึงไม่เป็นไรนะครับซึ่งเดี๋ยวจุดที่เราจะทำก็คืออาจจะค่อยๆเปิดสัญญาณในฝั่งฟิวเจอร์ช็อตลงไปแล้วก็เก็บในฝั่ง DCA เพิ่มนะครับผมก็พยายามหาแคชโฟลว์มาเก็บนะเก็บในฝั่ง DCA เพิ่มเป็นเดลี่ที่เคยอัปเดตเพื่อนๆไปนะฮะคราวนี้เรามาดูกันในฝั่งของดาวโจนส์กันบ้างเมื่อวานเนี่ยตัวเลขออกมาก็ปกตินะแต่ในฝั่งดาวโจนส์ก็ดรอปลงมาประมาณ300จุดนะครับ Nasdaq ลบลงมาประมาณ100นะครับก็ขึ้นมาค่อนข้างเยอะเลยนะครับ Nasdaqทองคำนะครับทองคำก็ยังมองไปลักษณะของดาวเทนอยู่เราอาจจะเลื่อนในฝั่งของ
แนว tearing stop หรือว่า stop loss เนาะในขาช็อตที่เราเปิดพอร์ชั่นด้านบนลงมาก็เลื่อนลงมาเรื่อยๆนะครับน้ำมันก็ยังมองไซด์เวย์อยู่เหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรในฝั่งของดอลลาร์ในภาพวีคเนี่ยดูนิดนึงว่าภาพวีคเป็นไงบ้างภาพวีคก็ยังไม่สามารถกลับไปยืนได้นะสวยๆนะครับแต่ฟอร์มการปรับตัวขึ้นหรือว่าแรงมันดูเหมือนจะมีมากขึ้นเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่เคยปรับตัวไปลักษณะของลักษณะของไซด์เวย์ดาวลงมาเนี่ยตอนนี้ดูเหมือนจะเป็นลักษณะของไซด์เวย์ละก็คือดูเหมือนจะดีขึ้นนะถ้าเกิดมีการเบรก104ขึ้นมาจะมีลักษณะการปรับตัวเป็นอัพเทรนได้นะครับในฝั่งของเหรียญที่เราโฟกัสในการช็อตเนี่ยโอ้โหลงกันกระจุยเลยเมื่อวานผมก็ปิด ARB ไปก่อนนะถ้าไม่ปิดนี่โอ้โหสัญญาเราเต็มมือมากๆนะครับหลังจากที่ในฝั่งบิตคอยน์ปรับขึ้นไป31,400นะครับ31,000เนี่ยเริ่มเบรกขึ้นไปผมก็ปิดไปก่อนละปิด ARB ไว้ด้วยนะครับแต่ถ้าไม่ปิดเนี่ยผมลบมา 3% สัญญาเราเต็มมือเลยนะฮะในฝั่งของ CSX เหมือนกันกรอบลงมาเหมือนกันตามที่เราวางแผนไว้เลยนะครับBCH มีการกระชากขึ้นมานิดนึงนะแต่ดูเหมือนแรงเขายังดีอยู่นะครับไม่ยอมลงนะตรงนี้ต้องรอดูว่าจะลงมาเล่นโซนล่างได้เมื่อไหร่ถ้าลงมาเล่นโซนล่างตรงนี้แรงในการขึ้นไม่ค่อยมีก็มีโอกาสที่ดรอปลงต่อเลยนะครับสำหรับ BCH นะฮะคราวนี้เรามาดูกันในฝั่งของพอร์ตเรากันบ้างนะว่าตอนนี้ในฝั่งสปอตเราก็ถือกันอยู่เต็มจำนวนเหมือนเดิมนะครับในการรันเทรนนะครับอันนี้เป็นพอร์ตตัวอย่างที่เราทำให้กับเพื่อนๆดูนะครับรวมถึงโอเวอร์ออลเนี่ยให้เพื่อนดูนิดนึงเมื่อวานเนี่ยพอร์ตเกณฑ์ขึ้นไปนะครับแถวประมาณ10,000กว่านะแล้วก็ดรอปลงมาเพราะว่าโควิดมันหายเราทำการสโนว์บอลโพซิชั่นขึ้นไปนะครับแต่การที่ดรอปลงมาเนี่ยยังไม่ถึงตัวทุนเรานะในรอบนี้แถวประมาณ 7,000 กว่านะครับตอนนี้ก็ดรอปลงมาแถวประมาณ 8,000 เนาะก็ยังมีโปรฟิตอยู่นิดนึงนะครับในฝั่งของตัวโพชั่นนะตอนนี้ก็โล่งเลยนะครับรอเปิดสัญญาอีกรอบหนึ่งนะครับโล่งเลยยังไม่มีสัญญาเลยนะครับถ้าใครที่อยากจะเข้าไปแจมพูดคุยกันเนาะถึงในชั้นการเทรดสามารถเข้ามาในห้องโอเคซิกเนลได้นะครับตอนนี้ก็จะมีการแปะพินในชั้นการเทรดอยู่นะเมื่อวานก็ลบลงไปหมดละเพราะว่าสต็อปลอสไปแล้วนะครับแล้วก็ถ้าใครที่อยากจะเข้ามาก็เข้ามาแจ้งในห้องโอเคเมมเบอร์ตรงนี้ได้เลยนะครับมาแจ้งยูไอดีเนาะแล้วเดี๋ยวจะมีน้องเขาให้ยศนะครับก็จะมีตัวห้องโอเคฟาวกับโอเคซิกแนลที่เพื่อนสามารถเข้ามาดูไดเรคชันการเทรดได้โอเคฟาวก็จะมีไฟล์ในการคำนวณเงินนะครับภาพรวมให้กับเพื่อนด้วยนะฮะแล้วก็เดือนนี้เราจะมีกิจกรรมการแจกของนะเพื่อนก็รอติดตามกันละกันเดือนที่แล้วแจกเสื้อฮู้ดเสื้อยืดไปทั้งหมด35ตัวละนะครับคราวนี้เราย้อนกลับมาในฝั่งของตลาดกันนิดนึงนะว่าตอนนี้กำลังจะปิดภาพเดย์ละสิ่งที่เรากำลังมองอยู่นะก็คือภาพเดย์เนี่ยผมมองว่ามันปิดมาแท่งเนี้ยแรงกดดันค่อนข้างเยอะนะครับในการเทรดขาลงนะครับซึ่งสิ่งที่เราจะทำก็คือเราจะต้องรอดูอีกประมาณวัน2วันว่าแรงดึงกลับตรงนี้มีไหมถ้าเกิดดึงกลับตรงนี้มีการฟอร์มตัวของเขาอาจจะเป็นลักษณะของการไซด์เวย์เกิดขึ้นได้นะครับแต่ถ้าเกิดมันแช่แถวนี้หรือว่ามีการกดลงมาในโซนล่างเนี่ยแถวประมาณ 29,300 แล้วก็อาจจะรีเทสแถวนี้อยู่นะเป็นโอกาสนะครับที่จะปรับตัวลงต่อได้สูตรเนื้อหาในวันนี้นะครับเราก็มาเปิดตลาดกันแบบด่วนๆนะว่าในฝั่งบิตคอยน์เนี่ยมีการปรับตัวหลุดแนวรับสำคัญลงมาแถวประมาณ 30,000 เหรียญเนาะล่าสุดอยู่แถวประมาณ 29,800 นิดๆนะครับลบมาประมาณ 2% แล้วก็ภาพเดย์กำลังปิดแล้วเนาะซึ่งเนี้ยต้องดูสัญญาณในทางเฟรมเล็กๆว่ามีการกลับตัวหรือเปล่าถ้าไม่มีการกลับตัวให้เห็นนะครับมีโอกาสที่จะปรับลึกลงไปลักษณะของเวฟ2ใน5ขยายที่เรามองกันไว้ได้แถวประมาณ 27,000 เนาะแล้วก็ลักษณะของการปรับลึกลงไปเลยนะครับไกลๆซึ่งตรงเนี้ยมันต้องมีการฟอร์มตัวในเวฟย่อยอีกทีนึงเดี๋ยวจะมาอัปเดตเพื่อนๆอีกทีนะครับในห้อง OK Signal ก็สามารถเข้าไปแจมกันได้ถ้าใครที่ชอบคอนเทนต์ของเราฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับทางช่อง YouTube ลองทุนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเนื้อหาในฝั่ง Cryptocurrency แล้วก็ฝั่งของ Traditional Market วันนี้ผมก๊อฟขอตัวลาเพื่อนไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ